ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายๆของวันจันทร์โทษทีครับวันอังคารที่15เดือนสิงหาคมครับท่านผู้ชม EP นี้นะครับทุกคนเป็น EP พิเศษนะครับผมคิดนานเหมือนกันว่าผมจะทำคลิปอันนี้ดีไหมครับผมจะมาทุกคนพามาดูนะครับเรื่องการจราจรนะครับของกรุงเทพมหานครบ้านเรานะครับว่ามีวินัยแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากน้อยแค่ไหนครับทุกคนจะดราม่าไหมครับถ้าผมจะบอกว่าบ้านเรานี่ครับคนใช้ถนนคนทั้งคนขับและคนใช้ถนนครับค่อนข้างที่จะไม่มีระเบียบวินัยนะครับในด้านการจราจรครับเพราะอะไรครับคลิปนี้ผมจะให้ทุกคนมาดูนะฮะคือที่ผมทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยเพราะผมคิดว่าจริงๆคือกรุงเทพมหานครนี่ครับเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวครับถ้าการจราจรหรือว่าการเคารพกฎจราจรมันไม่มีครับมันจะทำให้บ้านเรามันพัฒนาได้ยังไงครับนี่ครับก็จะให้มาดูวันนี้ฮะสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ครับคือจะบอกว่าผู้ใช้ถนนคนขับรถไม่มีกฎระเบียบมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวครับเพราะว่าทางรัฐหรือว่าทางเจ้าหน้าที่นี่ครับก็ไม่ได้มีความใส่ใจที่จะทำให้การใช้ถนนของคนที่จะข้ามนี่ครับมันไม่ได้ดูดีอย่างนี้เห็นไหมครับทางม้าลายนี่ครับเห็นไหมครับคือผมเห็นหลายที่นะครับเห็นหลายที่มากที่เขาทำทางม้าลายเป็นสีชัดเจนกว่านี้ครับเป็นทางม้าลายขาวแดงครับแต่เนี่ยครับเห็นไหมฮะแล้วคนข้ามถนนที่จะข้ามนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะต้องโบกรถนี่ครับเพื่อให้รถหยุดเพื่อจะให้รถข้ามนี่ครับจริงๆกฎหมายในการที่ไม่หยุดให้กับคนข้ามถนนในทางม้าลายเป็นความผิดนะครับทุกคนแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันครับโทษปรับมันน้อยมากครับนี่ครับทุกคนเนี่ยทำให้ทุกคนนี่ครับเวลาจะข้ามถนนนี่ครับค่อนข้างที่จะอันตรายมากเห็นไหมครับเราได้ยินข่าวบ่อยมากครับเช่นการถูกรถชนเกิดอุบัติเหตุในการข้ามถนนนี่ครับเข้าใจครับว่ารถติดครับใครก็อยากไปแต่ในเมื่อเราทำทางม้าลายขึ้นครับนี่ครับการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักที่จะเคารพกฎจราจรนี่ครับเราไม่จำเป็นจะต้องโบกมืออย่างนี้เพื่อขอทางเห็นไหมครับถ้าเราเห็นว่ามีคนข้ามถนนนะครับเราก็ต้องข้ามจอดรถให้คนข้ามเห็นไหมฮะนี่ครับผมอยากให้ทุกที่นะครับไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครทางม้าลายครับเปลี่ยนได้แล้วครับทุกคนเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีขาวแดงให้มันเห็นชัดเจนนะครับทั้งคนที่ใช้ถนนทั้งคนที่ขับรถนะครับจะได้มองเห็นง่ายขึ้นครับทุกคนเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะลองข้ามดูนะครับว่าผมจะข้ามถนนตรงนี้ได้ไหมขอบคุณมากนะครับที่หยุดรถให้นี่ฮะก็ถือว่าวันนี้ก็โชคดีครับปลอดภัยครับแต่นะครับทุกคนมันไม่ใช่แต่ว่าตรงนี้นะครับที่มีปัญหาหลายที่เลยครับจะให้ดูนะครับภาพรวมต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องวินัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับโอเคในเรื่องนึงที่เราทำแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ผลก็คือมีวินัยในเรื่องการต่อคิวเข้าแถวใช้บริการต่างๆแต่เรื่องการใช้รถใช้ถนนของบ้านเรายังค่อนข้างที่จะไม่มีระเบียบนะครับทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับผมคิดว่าเนี่ยครับเรื่องหนึ่งที่เราควรจะปลูกฝังค่านิยมที่ดีนะครับเนี่ยทุกคนป้ายตรงสีขาวตัวนี้คือป้ายห้ามจอดรถตุ๊กชนิดนะครับแต่เราเห็นไหมครับตุ๊กๆตัวนี้มาจอดเต็มเลยครับนี่ให้ไหมฮะคือผมอยากรู้ว่าเขามีสิทธิ์หรือว่ามีอำนาจอะไรที่จะมาจอดตรงนี้ได้นะครับในเมื่อเขาก็มีป้ายบอกว่าห้ามจอดรถเห็นไหมครับคือจะบอกว่าก็คนทำมาหากินครับก็ถูกต้องนะครับคนทำมาหากินแต่การที่การทำมาหากินของคุณแล้วมาจอดรถในที่ห้ามจอดอย่างนี้ครับมันสร้างปัญหาเรื่องรถติดมากมายนี่ครับมันก็ไม่ถูกต้องนะครับทุกคนก็นี่นะครับสาเหตุหนึ่งว่าทำไมการจราจรของบ้านเรานี่ครับถึงได้เป็นแบบนี้นี่ครับคนส่วนหนึ่งก็ไม่รู้จักที่จะเคารพกฎจราจรเห็นไหมฮะทุกคนนี่ครับถ้า
้าใครมาประตูน้ำนะครับก็จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเลยครับรถติดตลอดเห็นไหมครับเพราะว่าคือรถแท็กซี่รถโดยสารส่วนบุคคลทั้งรถโดยสารสาธารณะนี่ครับคือจอดไม่เป็นระเบียบร้อนเรียบร้อยมากเลยครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือจุดอันตรายจุดนึงนะครับท่านผู้ชมดีครับคือถนนนี้ครับมันเป็นถนนที่ลาดชันขึ้นมาแล้วครับอันนี้คือเป็นทางม้าลายครับสอบถามหน่อยครับถ้ารถที่มาด้วยความเร็วนี่ครับถ้าเขาไม่เห็นทางม้าลายอย่างชัดเจนนี่ครับเขาจะหยุดรถทันไหมครับทุกคนนี่ครับตรงนี้นะครับเจออุบัติเหตุบ่อยมากครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาไม่รู้จักที่ว่าจะข้ามถนนยังไงเนี่ยเขาวิ่งรถตัดหน้าถนนนี่ครับเกิดอุบัติเหตุเยอะมากแล้วการทาสีทางม้าลายนี่ครับก็จะเป็นสีขาวดำอยู่ครับเห็นไหมครับผมคิดว่าการทาสีขาวแดงแทนขาวดำนะครับเป็นอะไรที่ดูง่ายดูดีแล้วก็ดูชัดเจนมากกว่าแบบนี้นะครับมันจะทำให้การลดอุบัติเหตุนะครับได้เยอะเลยสำหรับความคิดผมนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับตรงนี้ฮะน่าจะทำเป็นสีขาวแดงได้แล้วครับผมว่างบประมาณในการทำครับมันไม่น่าจะเยอะมากมายครับมันทำให้ที่นี่นะครับมันจะดูปลอดภัยขึ้นเยอะเลยครับเห็นไหมครับตรงสีแยกอันนี้คือห้างพาราเดียมนี่ครับที่จะไปทางถนนเพชรบุรีแล้วก็อันนี้คือไปทางดินแดงนี่ครับซึ่งตรงนี้ครับทุกคนมันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากครับถ้าเรายังคิดว่าเรายังต้องทำมาหากินนะครับกับต่างชาตินักท่องเที่ยวครับเราก็อยากให้กรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวมาพักอาศัยนะครับการที่จะทำให้ถนนให้มันดูดีขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยครับนี่ครับให้ดูเห็นไหมฮะโอ้โหเสียงมากต่อการข้ามถนนเลยครับเห็นไหมครับคือทุกวันนี้นะครับเวลาเราข้ามนี่ครับเราไม่ได้ให้รถข้ามนะครับเราต้องขอให้รถหยุดเพื่อที่เราจะได้ข้ามถนนไปครับทุกคนจะลองเสี่ยงชีวิตข้ามถนนดูนะครับทุกคนดีครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับทางม้าลายแบบนี้ฮะสมควรจะเปลี่ยนไหมครับหรือว่ายังไงเพื่อจะทำให้การเดินทางของคนในกรุงเทพมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับขนาดทางม้าลายนี่ครับเขาไม่หยุดให้นะครับอันนี้คือรูปแบบทางม้าลายปกติทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับนี่ฮะก็จะเป็นการลงสีระบายเป็นขาวดำนี่ครับก็มันก็เหมือนกับม้าลายจริงเลยครับทุกคนนี่ครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือเห็นไหมครับขนาดว่าเป็นไฟเขียวนะครับจะให้กับคนเดินข้ามแต่ว่าได้เห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะแทนที่ว่ารถจะต้องเคารพนะฮะให้คนเดินข้ามนี่ครับชะลอความเร็วแต่ไม่นะครับทำให้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุในท้องถนนนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือการใช้ถนนของไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์แล้วก็ผู้เดินทางข้ามนี่ครับก็เป็นปัญหาหลักเหมือนกันครับนี่ฮะผมว่าการที่ทางกรุงเทพมหานครหรือว่าโดยรวมทั้งประเทศนะครับเริ่มรณรงค์ให้คนเคารพในการข้ามทางม้าลายให้เคารพกฎจราจรนะครับคิดว่านะครับน่าจะเป็นปัญหาหลักหรือว่าอาจจะเริ่มปลูกฝังให้คนบ้านเรานี่ครับทั้งไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่นะครับให้มีความเคารพในคนข้ามถนนแล้วก็เคารพการจราจรครับนะก็เรามาดูครับว่านโยบายนี้ครับหลังจากที่เราเริ่มมีการรณรงค์นะครับมันจะได้ผลแค่น้อยมากน้อยแค่ไหนก็มาดูด้วยกันเลยครับทุกคนเราเคยรณรงค์นะครับให้กับคนบ้านเรานะครับรู้จักที่อยากรอคิวเข้าแถวเพื่อใช้บริการไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสาธารณะรถเมย์ต่างๆโรงพยาบาลร้านอาหารต่างๆก็ถือว่าเราก็ทำสำเร็จมาได้ระดับหนึ่งครับและตอนนี้นะครับก็คือปัญหาที่เรายังพบเจออยู่คือบนท้องถนนที่รถค่อนข้างจะเป็นปัญหาในการจราจรนะครับแล้วทางม้าลายนี่ครับก็ค่อนข้างที่จะ
ถูกละเลยนะครับหมายถึงว่าคนที่ขับรถนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ให้ความสำคัญให้ความปลอดภัยกับคนที่จะข้ามถนนครับทำให้นะครับรอบกรุงเทพมหานครช่วงนี้ครับก็จะเจอป้ายรณรงค์นะครับให้กับทางผู้ใช้ยานยนต์ขับขี่เคารพการจราจรแล้วก็ให้กับคนที่เดินทางข้ามนะครับรู้จักที่จะหยุดเพื่อให้กับคนข้ามถนนครับไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้รถนะครับทุกคนผู้ใช้ถนนก็ต้องเคารพการจราจรด้วยครับเห็นไหมครับไฟยังไม่ได้เขียวก็ยังจะข้ามนี่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับมันสื่อถึงวินัยการจราจรของบ้านเราเลยครับทุกคนผมไม่รู้ว่าในอนาคตนะครับการทำสีตีเส้นทางม้าลายนะครับจะเป็นสีขาวแดงเหมือนที่บางจุดที่กทมได้เริ่มไหมครับทุกคนแต่ผมคิดว่านะครับควรจะทำนะครับการทำสีขาวสีแดงขึ้นมานะครับมันทำให้สีมันเด่นขึ้นแล้วทำให้คนที่ขับรถนะครับรู้จักว่าโอเคเราต้องหยุดเพื่อจะให้คนข้ามถนนครับเห็นไหมทุกคนขนาดว่าไฟแดงก็ยังฝ่ากันมาเห็นไหมอันนี้คือติดไฟแดงอยู่นะครับแต่บางมอเตอร์ไซค์บางคันก็ได้เห็นไหมฮะอันนี้คือความมาง่ายนะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมฮะดูสิครับทุกคนทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สี่แยกนะครับอโศกเพชรบุรีครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นสี่แยกต้นแบบนะครับในการตีเส้นทางม้าลายหรือว่าจราจรนะครับเป็นสีขาวแดงอย่างนี้เห็นไหมครับทุกคนนะครับมันทำให้ดูเด่นชัดขึ้นมาครับคนที่กำลังขับรถใช้รถหรือว่าคนที่ข้ามถนนนะครับก็สามารถที่จะเห็นและก็สังเกตได้ง่ายเห็นไหมครับทุกคนนะครับในอนาคตผมคิดว่ากรุงเทพมหานครน่าจะทำเส้นจราจรทางม้าลายทางข้ามแบบสีขาวแดงนี้ไปตลอดทุกที่นะครับอาจจะเริ่มค่อยๆค่อยๆทยอยทำไปทีละจุดทีละจุดครับแต่ตรงจุดตรงนี้ก็คือนี่ครับเห็นไหมครับมันดูโอเคใครที่อยากข้ามเขาก็รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าสีของจราจรเนี่ยมันเป็นสีแดงสีขาวมันดูชัดเจนแล้วครับนี่ฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาตีเส้นตรงนี้ให้เป็นสีแยกต้นแบบเพราะว่าตรงอโศกตรงนี้ก็จะมีออฟฟิศนะครับเยอะแยะมากมายครับมีมหาลัยชั้นนำมีโรงเรียนเยอะแยะครับผมคิดว่าเขาน่าจะปลูกฝังเลยว่าให้ค่านิยมกับคนรุ่นใหม่ครับให้รู้จักเคารพกฎจราจรต่างๆนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะคณะกรรมการบริการกู้ชีพฉุกเฉินและปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสสสสและภาคีเครือข่ายฮะนี่ครับเขาก็จะมีป้ายนี่ครับเห็นไหมรณรงค์นะครับขอบคุณที่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้เห็นไหมครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นโครงการนะครับปลูกฝังค่านิยมนะครับให้กับคนบ้านเรานี่ครับนี่ฮะหลังจากที่เรารู้จักที่จะต่อคิวเข้าแถวนะครับการให้คนขับรถใช้รถนี่ครับรู้จักหยุดรถให้คนข้ามถนนนี่ครับอย่าลืมนะครับว่าทุกคนเรานี่คือปัญหาเรื่องการจราจรนะครับการไม่เคารพกฎจราจรบ้านเราเป็นปัญหาหลักเลยครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นบิ๊กแคมเปญใหญ่เลยครับให้คนกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดครับรู้จักที่จะใช้ทางม้าลายแล้วก็เคารพนะครับให้คนที่จะข้ามม้าลายนะครับได้ข้ามทางม้าลายโดยความปลอดภัยครับเราได้ยินข่าวบ่อยนะครับเรื่องทางม้าลายไฟแดงแล้วก็ยังขับรถข้ามไปครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็หวังว่านะครับโครงการนี้ครับโครงการรณรงค์นี้ครับให้คนข้ามทางม้าลายได้ปลอดภัยนี้นะครับน่าจะได้ผลสำเร็จอย่างดีนะครับนี่ครับทุกคน
ครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือมีสะพานลอยให้ข้ามนะครับนี่ครับสำหรับคนที่ต้องการข้ามไปก็ถือว่าเป็นการบริการที่ดีนะครับเป็นสร้างสวัสดิการให้กับคนใช้ถนนนะครับแต่เห็นไหมครับทำไมข้างล่างตรงนี้ก็จะมีกลวยสีแดงกั้นไว้ครับเห็นไหมครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับทุกคนไม่มีเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับก็จะมีคนที่มักง่ายครับข้ามถนนตรงนี้ครับทำให้เกิดอุบัติเหตุเยอะขึ้นมากเลยครับนี่ครับเขาก็เลยเอากลวยสีแดงนะครับเป็นแบริเออร์นะครับมากั้นไว้นะครับอันนี้คือหนึ่งก็คือกันให้ไม่ให้คนนะครับเดินข้ามถนนตรงนี้แล้วก็กันให้รถนะครับไม่ขับสวนเลนกันหรือว่ากินเลนกันเข้ามาครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับถึงบอกว่าวินัยของบ้านเราของคนบ้านเราในเรื่องการจราจรในการใช้รถถนนนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนะครับทุกคนเห็นไหมฮะไม่ต้องดูอะไรมากเห็นไหมครับจะให้ดูครับนี่ครับตุ๊กตุ๊กแถวนี้ครับเขามีอำนาจอะไรหรือว่าเขามีอะไรสิทธิ์อะไรครับถึงได้มาจอดรอลูกค้าริมถนนตรงนี้ได้นี่เห็นไหมฮะตำรวจก็เห็นนะครับแต่ตำรวจก็สามารถไม่สามารถทำอะไรได้ฮะเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับมันทำให้การจราจรตรงนี้มันดูติดขึ้นไปอีกครับเนี่ยคือจริงๆคลิปวันนี้ที่ผมอยากนำเสนออีกด้านนึงนะครับไม่ใช่จะมาอวยกรุงเทพมหานครอย่างเดียวครับเราอยากให้เห็นมุมมองอีกด้านนึงที่ยังต้องปรับปรุงยังต้องแก้ไขอีกเยอะเลยครับเห็นไหมฮะอยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกนะครับแล้วก็เคารพจราจรของบ้านเราครับเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเยอะกว่านี้เลยครับทุกคนแล้วทุกๆแถวนี้นะครับทุกคนเขาไม่รับคนไทยนะครับส่วนมากก็จะเป็นต่างชาติอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาสามารถเรียกราคาได้สูงกว่าที่จะใช้บริการให้กับคนไทยครับนี่ครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนความแตกต่างระหว่างการทำทางม้าลายทางคนข้ามถนนนี่ครับให้เป็นสีขาวแดงแบบนี้ครับกับแบบที่ผมถ่ายมาให้ดูนะครับมันแตกต่างกันไหมครับทุกคนแบบนี้มันดูสบายตามันดูง่ายขึ้นหมายถึงว่าคนที่ขับรถมาไกลๆเขาจะเห็นว่าโอเคตรงนี้คือสีแดงก็คือเป็นทางม้าลายทางเชื่อมนี่ครับคือตรงนี้สามารถทำได้ก็สังว่าที่อื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันครับเพราะว่างบประมาณในการทำผมว่ามันก็น่าจะไม่เยอะมากนี่ครับอันนี้คือสี่แยกเอราวัณหรือว่าสี่แยกพระพรหมนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับมันทำให้เวลาใครที่ขี่รถมาเนี่ยครับก็สามารถรู้ได้ว่าโอเคตรงนี้คือทางม้าลายเพราะว่าสีแดงนี่มันเป็นสีที่เด่นชัดมากนี่ครับเห็นไหมครับผมอยากให้กรุงเทพมหานครทุกที่ครับเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะแต่ก็ยังไม่เข้าใจหรือว่านโยบายของทางกรุงเทพมหานครเขากำลังทำอยู่ทั่วไปครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นมานะครับก็ยังเห็นส่วนน้อยนะครับนี่ฮะสีที่ทาถนนนี้อาจจะเป็นสีพิเศษนะครับที่จะต้องยึดแล้วก็ติดทนนานครับแต่ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้เกินก็ประมาณมากมายนะครับนี่ครับมันสามารถสร้างความปลอดภัยได้ครับทุกคนนี่ครับมันดูดีนะครับสำหรับความคิดผมนะครับหรือว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงครับการทำสีขาวแดงแบบนี้หรือว่าแบบเดิมที่เคยมีแล้วมันโอเคเดี๋ยวแล้วมันดีอยู่แล้วหรือว่าแบบนี้มันดีกว่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าแบบนี้ครับสีขาวแดงแบบนี้มันดูชัดเจนมันดูสะดุดตาแล้วก็ผมคิดว่ามันจะช่วยลดอุบัติเหตุของการข้ามถนนได้ดีทีเดียวเลยครับท่านผู้ชมนะครับนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับท้องถนนของกรุงเทพมหานครครับการใช้รถใช้ถนนนะครับการเคารพกฎจราจรของบ้านเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะก็ได้เห็นแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับตัวส่วนตัวผมก็คิดว่าระเบียบวินัยของการใช้รถใช้ถนนของบ้านเราก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับก็คงต้องปรับแล้วก็แก้ไขกันไปนะครับก็คงคิดว่าในอนาคตนะครับถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีนะครับก็คงจะดีขึ้นนะครับในการที่จะเคารพ
คนที่จะข้ามถนนหรือว่าคนที่จะข้ามถนนก็ต้องรู้จักข้ามถนนในทางที่เป็นทางม้าลายแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็สิ่งอื่นใดนะครับผมก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเรานี่ครับคงเห็นความสำคัญนะครับของคนที่ต้องการข้ามถนนนะครับก็ควรจะทำทางม้าลายแบบนี้ครับให้มันดูชัดเจนแล้วก็ดูสบายตาแล้วก็สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นแบบนี้ครับก็จะทำให้การเกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนนนี่ครับก็คงจะลดน้อยลงนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนก็อย่าดราม่านะครับก็ผมก็อยากเสนอในอีกมุมมองนึงที่ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เห็นครับสำหรับคลิปวันนี้คงจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดชอบคลิปก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ